รัสเซียให้ข้าวสาลีเลบานอนเดือนละ 40,000 ตันอิหร่านส่งน้ำมันช่วยขณะที่สหรัฐสุมหัวอิสราเอลบีบจนตรอกทางเศรษฐกิจจากที่ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านทางบล็อกดิจิตกล่าวถึงรัสเซียและสหรัฐต่อการกระทำกับประเทศต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เมื่อวันที่10สิงหาคม2565ดร.ประถมพงษ์ได้มีการโพสต์เนื้อหาที่มีความน่าสนใจและสำคัญว่าประเทศเศรษฐีรัสเซียคุณธรรมทำให้เกิดการยอมรับอย่างยั่งยืนนับแต่โดน EU นำโดยอเมริกาคว่ำบาตรรัสเซียก็เปลี่ยนเป้าไปทำมาค้าขายกับมิตรประเทศในเครือบริกและเอเชียมากขึ้นกับบราซิลนั้นมีแววว่ารัสเซียทำมาค้าขายด้วยเพิ่มขึ้นถึง 95% ยังมีอิหร่านจีนและอินเดียที่สินค้าจากรัสเซียเริ่มเข้าไปตีตลาดมากขึ้นตามลำดับข่าวข้างล่างระบุว่ารายได้จากการทำมาค้าขายน้ำมันและก๊าซของรัฐบาลรัสเซียหลังหักค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมรวมแล้วทั้งหมด167,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็น3เท่าของปีที่แล้วรัสเซียช่วยหลายชาติมาเยอะเช่นขนอาหารและอาวุธไปช่วยซีเรียจากกลุ่มก่อการร้ายเปลี่ยนหนี้ที่กลุ่มประเทศแอฟริกาหลายประเทศติดอยู่และไม่มีกำลังจ่ายให้เป็นหนี้ศูนย์ขนข้าวสาลีไปช่วยนานาชาติที่กำลังอดอยากอาทิเลบานอนแต่รัสเซียก็ได้เงินทองกลับมาจากการค้าขายทวีคูณตอบแทนเช่นกันสรุปว่าให้มากหรือช่วยเหลือชาติอื่นมากก็จะได้กลับคืนมามากเช่นกันถ้าสังเกตข่าวดีๆจะเห็นว่าชาวยูเครนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ซึ่งรัฐบาลเซเลนสกี้คุมได้เสี่ยงชีวิตขับรถพาครอบครัวพากันเดินทางขรุขระหนีมาอยู่ฝั่งที่กองทัพรัสเซียยึดครองกันมากขึ้นเพราะคุณภาพชีวิตผู้คนที่นั่นมีลู่ทางที่ดีกว่ารัสเซียส่งทหารไปช่วยเหลือประชาชนให้กลับมามีชีวิตตามปกติที่ดีขึ้นด้วยรัฐบาลรัสเซียจึงเริ่มที่จะครองใจประชาชนยูเครนนี่แหละครับคือการนำหลักรัฐศาสตร์ที่ถูกต้องมาปกครองบ้านเมืองการทำให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนมีความสุขมีความสบายใจในการดำรงชีพคือการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพูดตามภาษาปรัชญาตะวันออกก็คือการมีทศพิธราชธรรมของผู้ปกครองนั่นเองล่าสุดวันนี้วันที่1 สิงหาคมดร.ประถมพงษ์ได้มีการเผยแพร่ข้อความถึงความเกี่ยวเนื่องที่รัสเซียเข้าช่วยเหลือประเทศต่างๆอีกว่ารัสเซียช่วยเลบานอนส่วนอเมริกาปนน้ำมันในซีเรียมีข่าว2 ข่าวให้สาธุชนอ่านจะได้ตามทันการเมืองระหว่างประเทศ1ข่าวแรกทหารมักกันที่รัฐบาลอเมริกาส่งไปบุกรุกซีเรียอย่างผิดกฎหมายไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศไม่สนใจอธิปไตยของซีเรียและยึดบ่อน้ำมันซีเรียเอาไว้มีข่าวรายละเอียดการแอบปนน้ำมันซีเรียไปขายในตลาดมืดของอเมริกาอีกแล้ว2ข่าวที่2เห็นประชาชนเลบานอนลำบากรัฐบาลรัสเซียส่งข้าวสาลีไปให้ประชาชนชาวเลบานอน 40,000 ตันต่อเดือนเนื่องจากเลบานอนขาดแคลนอาหารเพราะกำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักอิสราเอลและอเมริกากำลังแท็กทีมบีบเลบานอนรอบด้านเพื่อให้เลบานอนจนตรอกทางเศรษฐกิจรัสเซียเสนอเข้าไปช่วยเลบานอนทางเศรษฐกิจแต่อิสราเอลและอเมริกาบีบมิให้รับความช่วยเหลือขณะเดียวกันเลบานอนก็ไม่มีน้ำมันให้ประชาชนใช้ด้วยรัฐบาลอิหร่านก็ซึ่งพึ่งค้นพบบ่อน้ำมันขนาดใหญ่ไม่กี่ปีปั๊มขายได้กำไรเยอะแล้วจึงตัดสินใจส่งน้ำมันไปช่วยเหลือเลบานอนเป็นช่วงๆส่วนรัสเซียมีข่าวว่ากำลังจะส่งข้าวสาลีไปให้กับชาวเลบานอนตามลิงก์สรุปว่าประเทศที่สร้างภาพตนเองว่าเป็นประชาธิปไตยรุกรานประเทศอื่นได้อย่างเสรีปล้นทรัพยากรธรรมชาติประเทศอื่นได้อย่างเสรีส่วนรัสเซียและอิหร่านซึ่งช่วยเหลือมิตรประเทศเป็นประจำถูกสื่อตะวันตกสร้างภาพให้ว่าเป็นประเทศที่ก้าวร้าวพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1 กิโลกรัมครับ2,099 บาทซื้อ2 กิโลกรัมนะครับลดทันที100 บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1 กิโลกรัม1,299 บาท2 กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50 บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุต
อุตรดิตถ์ครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ